สวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้ครับพบกับรายการนี้ครับกินเที่ยวอลาเดเวอร์กับเราพ่อลูกล่องเฮงแรงหงปลาไม่ใช่ล่องเฮงไม่ใช่ลืมไปแน่นอนก็ต้องเจอเฮียซงจากพัฒนาการแรงหงพระราม2และสุขุมวิท62ร้านออริจินอลในประเทศไทยมีเพียง2สาขาเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นนะครับและผมนิกเล่งหงนั่นเองครับแล้วตอนนี้เนี่ยนิกก็เปิดร้านอาหารญี่ปุ่นมา2ปีแล้วนะป๊าครับผมเอ้ยรู้จักไหมเนี่ยรู้จักไหมอยากรู้ว่าชื่อร้านอะไรริวโฮพระราม2โปรโมชั่นมีอะไรบ้างมีแซลมอนปาร์ตี้ครึ่งกิโลจ้ำจิ้มมีแถมไปเลย4ซีซั่นมากมายลองไปดูลองไปชมกันในเว็บไซต์ก็ได้หรือว่าในเพจ Facebook ก็ได้มีอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นหัวปลาแซลมอนเราลดราคา 50% จาก220เหลือ110บาทมากุโรเซซื้อ1แถม1 740บาทก็ยังอยู่เหมือนเดิมและรวมถึงด้งอีกด้วยเริ่มต้นที่89บาทก็มีเหมือนกันสั่งได้ที่ LINE แอดนะครับแอดริวโฮหรือว่าใน Grab ก็ได้มีหมดเลยใน LINE Man ทุกอย่างทุกช่องทางเรามีขายหมดนะจ๊ะผมบอกเลยนะครับริวโฮพระราม2เนี่ยทั้งครัวร้อนครัวเย็นผมว่าเพอร์เฟคโปเป็ดปักกิ่งนะครับครับผมจากราคา 1,100 บาทเหลือเพียง699บาทใครอยากจะทานเป่าฮื้อนะครับเราก็จัดโปร 50% ไปเลยนะครับครับใครอยากจะซื้อออนไลน์ข้าวหน้าไก่เอ้ยหมี่เล่งหงเอ้ยราดหน้าหมูต่างๆหรือแม้แต่อาหารต่างๆของเล่งหงอยากจะอุดหนุนเราไปที่ LINE แอดเล่งหงของเรานะครับและทุกสัปดาห์นะครับเราก็ยังมีกิจกรรมดีๆมาให้ทุกสัปดาห์เลยนะมีทั้งขิงผงสำเร็จรูปแล้วก็มะตูมผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรง่ายๆเลยกติกาของเราท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้หยิบโทรศัพท์ตัวเองขึ้นมาเซลฟี่ตัวคุณเองกับรายการของเรานะฮะแล้วก็โพสต์เข้าไปครับในเพจกินเที่ยวอราดูเดี๋ยวเราจะคัดเลือกผู้โชคดีมอบไปเลย5รางวัลครับผมตอนนี้บ้านสมุนไพรก็มีขิงสูตร 100% ไม่มีน้ำตาลแล้วนะครับใครสนใจอยากจะหาซื้อดื่มหาซื้อได้ที่โลตัสนะครับบิ๊กซีแม็กแวลู CJเอสเปรสนะครับซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยวิลล่าฟู้ดแลนด์ก็มีนะจ๊ะไปพบกับช่วงแรกร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียซงตีตายช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียซงตีตายเฮียซงตีตายวันนี้พ่อลูกเล่งผมจะมาแนะนำร้านอร่อยเช่นเคยครับวันนี้ถ้าคุณรู้จักร้านนี้แล้วมาอุดหนุนด่วนๆเลยใช่แล้วร้านนี้ชื่อว่าซอกาแอนคุกนั่นเองป๊าตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7โซนเอเทียมนั่นเองนะฮะและร้านนี้เนี่ยเขาเปิดทุกวันนะตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มครึ่งนั่นเองแล้ววันนี้เราได้เตรียมตัวอะไรบ้างนิกใช่เราได้ทำตามมาตรการโควิดเป็นที่เรียบร้อยครับตรวจสวอปนะฮะแล้วก็ทางร้านเนี่ยเขาก็จัดโซนให้เราถ่ายทำไม่ได้พบเจอกับลูกค้าแต่อย่างใดนะครับผมวันนี้ไปเจอกับเมนูแรกเขาเลยดีกว่ากุ้งชีสฟองดูครับเสิร์ฟมาพร้อมกับพาสต้าครีมปูนั่นเองครับผมโอ้โหดูมันเยิ้มดีครับดูชีสฟองดูมันเยิ้มนะครับเป็นไงเยิ้มมันได้ความเป็นฝรั่งแต่ว่าการหมักกุ้งของเขาอ่ะมันยังเป็นสไตล์เกาหลีอยู่นะครับแล้วมันมีความนัวของชีสชอบมากเลยอ่ะนึกว่าถ้าใครมาแบบเซตนี้กิน 2-3 คนได้เลยสบายๆแล้วก็มีนี่ด้วยพาสต้าครีมปูครับทุกคนครีมปูเป็นครีมปูที่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ปกติเรากินครีมปูเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจะหนักในตัวของกลิ่นของมันแต่อันนี้เนี่ยจะออกมันครีมที่มันแบบลงตัวเหมือนออกแนวยุโรปไปซะมากกว่านี่คือการฟิวชั่นเนี่ยมาที่เมนูที่2บ้างครับชื่อว่าเมนูหมูรวมสเต็กสลัดนั่นเองครับผมใช่แล้วล่ะฮะเขาบอกว่ามีทั้งหมูสันคอหมูสันคอแท้แล้วก็มีหมู3ชั้นอยู่ในนี้กินแล้วเด้งได้อันนี้คือ3ชั้นกินแล้วอ้วนนะครับแต่ว่าเราก็ยอมเสียสละนะครับกัดมันแหวน้ำมันจะพุ่งออกมาแล้วมันจะหวานมากเลยใครที่ทานหมูมาทำเป็นสเต็กแบบนี้แนะนำเลยเมนูนี้ยังไม่หมดเท่านี้นะฮะในเบรกนี้เราก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูนะฮะคือเมนูแฮมเบอร์กภูเขาไฟนี่เลยปะนี่
้บอกก่อนเลยว่าเนื้อเป็นยังไงอยากรู้รสชาติเนื้อคือเป็นแฮมเบอร์ก 100% อย่างที่สองก็คือว่าเขามีชีสนะอยู่ด้านบนอันนี้ก็เพิ่มรสให้นิดนึงให้มีความแบบเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะมีหยุ่นๆกินอย่างไรแค่ชีสหน่อยอ่ะแบบหอมละมุนใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่อยากจะชมคือซอสมันครบรสป่ะครบรสมันอร่อยอ่ะเล่าได้ดีมากเลยเอ็งใส่หน้ากากก็อยากกินแล้วเนี่ยเอาว่ะ เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับว่าในเบรกหน้าเนี่ยเมนูที่มาที่ร้านนี้เราต้องสั่งไม่งั้นเฮียส้มตีตายจะเป็นเมนูอะไรเจอกันเบรกหน้าจ้ามาลอยกันต่อกับช่วงเฮียส้มตีตายร้านนี้นะฮะที่เราพามานะฮะนั่นก็คือซอกะแอนคุกนั่นเองนะครับผมเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7นะฮะร้านเขาเนี่ยเปิดทุกวันนะตั้งแต่ห้างเปิดเลยคือ10โมงครึ่งปิดตอน3ทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็เมนูที่มาแล้วก็ต้องสั่งเลยนะไม่งั้นเฮียส้มตีตายนั่นก็คือเมนูเซ็ตฟาฮิทาฮันชังนั่นเองแล้วก็เสิร์ฟมากับพาสต้าเบคอนโรเซ่นั่นเองนะฮะมันมีอะไรบ้างครับในนี้บนนั้นเนี่ยก็จะมีกุ้งผัดชิลลี่ซอสปะมีหมูผัดซอสมีไก่ผัดซอสด้วยปิดท้ายด้วยสเต็กเนื้อวัววิธีการกินเนี่ยเราต้องกินกับแป้งที่มีชื่อว่าตอติย่านั่นเองนี่ก่อนเลยนี่ก่อนเลยพาสต้าไปก่อนพาสต้าก่อนเลยครับเฮ้ยรสชาตินี่ไม่น่าเชื่อว่าร้านอาหารเกาหลีจะมีพาสต้าที่อร่อยอย่างเงี้ยบอกเลยว่าเส้นดีมากแล้วก็ซอสเนี่ยเป็นเหมือนครีมซอสนอกจากพาสต้าแล้วเซตนี้เขาบอกว่าจะต้องกินกับแป้งตอติย่านะฮะใช่กุ้งผัดชิลลี่ซอสป่ะนั่นน่ะเออกุ้งหมูผัดซอสแล้วก็มีไก่ผัดซอสฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสเต็กเนื้อวัวแล้วก็มีซอสสูตรเด็ดนะเรียกว่าซอสฟาฮิทานั่นเองดีไหมมีความสุขอ่ะสุดๆเลยป่ะสุดๆเลยดีเด็ดคือซอสตัวนี้เป็นไงรสชาติคล้ายๆซอสถั่วแดงเป็นซอสถั่วแบบสไตล์ของฝรั่งอ่ะเออแล้วก็มีกลิ่นอายของมะเขือเทศรวมอยู่ในนั้นอร่อยนะต้องบอกเลยนะครับท่านผู้ชมถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีไปกับเมนูที่ชื่อว่าอะไรนะครับนิกเซตฟาฮิทาฮันดังกับพาสต้าเบคอนโรสเซ่ครับผมมาอุดหนุนก็ด่วนเลยนะครับใช่ครับร้านเขาตั้งอยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7นะฮะโซนเอเทรียมโซนนั่นเองนะฮะร้านเนี่ยเปิดมากว่า3ปีแล้วท่านผู้ชมร้านของเขาเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง3โมงครึ่งร้านนี้เลยนะครับซอกะแอนด์คุกนั่นเองเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7ครับผมขณะนี้ครับพ่อลูกเล้งหงนะครับต้องมอบของให้เลยครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะครับน้ำขิงเฮียซงตีตายตอนนี้เรามีสูตรขิงผงไม่มีน้ำตาลเลย 100% หาซื้อได้ที่โลตัสนะครับ Big C Mac Value CJ Express และซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำไปหาซื้อกันได้เลยจ้าตราบ้านสมุนไพรฝากไว้เลยและอิ่มอร่อยขนาดนี้ฮะวันนี้ก็ต้องขอมอบน้ำปลาร้าเชิญยิ้มฮะน้ำปลาร้าปรุงสุกน้ำปลาร้าอารมณ์ดีของลุงเป็ดเชิญยิ้มของเรานี่เองนะฮะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นั่นเองแล้ววันนี้พ่อลูกเล้งผมขอมอบไปเลยครับป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียซงตีตายเจอป้ายนี้ที่ไหนเดินเข้าไปอุดหนุนเลยเพราะว่าร้านนี้อร่อยแน่นอนครับอร่อยฟินอิ่มคุ้มขนาดนี้ทางรายการก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าร้านนี้เนี่ยเป็นอาหารเกาหลีอิตาเลียนแบบฟิวชั่นที่ได้ลองแล้วคุณจะติดใจอย่างแน่นอนโอ้โหแล้วถ้าผ่านไปเห็นป้ายเฮียซงตีตายแปะอยู่ที่ไหนอย่าลืมนะอย่าลืมเลยเข้าไปชิมความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตายนะครับอร่อยยกนิ้วกับนิกเล้งหงวันนี้ฮะนิกพาทุกท่านมาอยู่ย่านสาทรนี่เองนะฮะย่านนี้เขาบอกว่ามีชาบูเจ้าหนึ่งที่แบบเป็นสไตล์แต้จิ๋วร้านของเขาชื่อว่าชาบูแต้จิ๋วเลิศๆนั่นเองนะร้านเขาเนี่ยตั้งอยู่ที่
ซอยนราธิวาสราชนครินทร์นะ17แยก1สาทรนั่นเองเปิดทุกวันเลยนะท่านผู้ชมสามารถมาใช้บริการได้ตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มครึ่งเขามี3สาขาวันนี้ที่นิกนั่งอยู่คือสาทรอีก2สาขาที่เขามีเนี่ยก็คือรัชดากับสาขาพระราม2นั่นเองลองไปใช้บริการกันดูนะครับผมน้ำซุปที่นี่เนี่ยเขาก็มีให้เลือกถึง2อาน้ำเป็นออริจินอลคือน้ำใสกับหม่าล่านั่นเองนะครับผมถ้ามาแล้วอร่อยแบบยกนิ้วเลยเนี่ยก็ต้องสั่งเมนูนี้เลยครับผมลิปอายล่างนั่นเองนะ wow. และนี่ชอบอีกอย่างนึงคือความพิถีพิถันของตัวนี่ฮะที่เขาเนี่ยจะมีเขียนนะบอกไว้ว่าแบบนี่ชื่ออะไรแล้วก็ใช้กี่วินาที wow. ในการลงไปจุ่มชาบูนั่นเองนะฮะนี่ฮะได้แล้วฮะท่านผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชมลิปอายล่างตามที่เขาบอก 8-15 วินาทีเท่านั้นคุณจะได้รับความนุ่มความจุยซี่ของตัวเนื้อของเขาต่อไปส่วนต่อไปเนี่ยเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าหิมะว่าต้องใช้เวลา 2-3 นาทีเลยนะนี่ฮะหน้าตาจะเป็นฟิวนี้ครับจะมีฟิวคล้ายๆกับแมงกะพรุนน่ะมีความกรอบนอกกึบๆหนึบๆอยากจะแนะนำอีกอันนึงนั่นก็คือน่องหลังนั่นเองท่านผู้ชมส่วนนี้ 8-15 วินาทีครับได้แล้วน่องหลังน่องหลังนี่เด้งมากเป็นชาบูแต้จิ๋วที่พิถีพิถันทั้งวัตถุดิบที่เป็นเนื้อก็ดีรวมถึงซีฟู้ดต่างๆเขาก็มีและเนื้อของเขาเนี่ยที่วันนี้อยากแนะนำเพิ่มเติมนะก็มีตั้งแต่ลิ้นวัวใบพายเนื้อนุ่มก็มีน่องหน้าก็มีนะฮะแล้ววันนี้นะครับบอกเลยนะฮะว่าชาบูแต้จิ๋วเลิศๆสาขาสาทรวันนี้แนะนำจริงๆร้านของเขาเนี่ยเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มครึ่งบอกได้เลยว่าร้านนี้เรื่องชาบูแต้จิ๋วเลิศคือดีเลยนะจ๊ะแล้ววันนี้ครับนิกก็ยังมีนี่ด้วยปิดท้ายมื้ออร่อยได้สมบูรณ์แบบสุดๆนี่เลยครับใบชาตราชาตามือนั่นเองนะฮะทานได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะท่านผู้ชมสามารถหาซื้อได้เลยนะทานไปแล้วนะท่านผู้ชมปิดท้ายมื้ออร่อยได้สมบูรณ์แบบหอมปากหอมคอเลยนะและที่สำคัญใครสนใจอยากจะหาซื้อง่ายๆเลยครับไปที่หน้าร้านของเขานะ120สาขาทั่วประเทศไทยท่านผู้ชมสามารถสั่งออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada หรือว่า Official Account ของชาตามือก็ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @นะครับ @ชาตามือครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะครับน้ำขิงเฮียซงตีตายหาซื้อได้ที่ Big C Mac Value CJ Space แล้วก็ Lotusซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยตอนนี้หาซื้อได้หมดเลยนะครับผมและก็ยังมีผลิตภัณฑ์ขิงผงสำเร็จรูป 100% อีกด้วยไปติดตามกันได้ที่บ้านสมุนไพรนะจ๊ะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อครับว่าผมนิกเล้งหงจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยยกนิ้วที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้าจ้าพ่อลูกปั่นโปโอ้ยปั่นให้แหลกไปเลยป้าอาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปั่นโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเลี้ยงหงจะไปหาโปรเด็ดๆโปรดีๆมาฝากท่านชมเป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้เราแนะนำร้านนี้เลยนะครับเมคาบายชานวิลล่าแบงคอกนะครับตั้งอยู่ที่ซอยอ่อนนุช18มีโปรห้องพักดีๆแล้วก็มีโปรอาหารเย็นแบบอร่อยอร่อยเตรียมไว้ให้คุณอินคลูดอยู่ในนั้นเลยนะครับผมโปรโมชั่นหลักของทางร้านนะครับเขาก็จะมีวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะฮะเป็นดินเนอร์หรูฟรีห้องพักนั่นเองในราคาเพียงแค่ 2,990 บาทเท่านั้นเองนะได้เครดิตสั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยมูลค่าถึง 2,400 ด้วยกันเลยนะและยังแถมห้องพักอีก1คืนสำหรับ2ท่านอีกด้วยนะและสำหรับโปรวีคเอนด์นะหรือว่าแบบเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ของเขาเนี่ยก็ยังมีดินเนอร์หรูฟรีห้องพักเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับในราคาเพียงแค่ 3,590 บาทเนี่ยคุณก็จะได้เครดิตสั่งอาหารและเครื่องดื่มถึง 2,990 บาทและก็ยังแถมห้องพักฟรีอีก1คืนสำหรับ2ท่านอีกด้วยตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายน2565นะครับและสำหรับลูกค้าที่เข้าพักนะทางโรงแรมเนี่ยเขาจะมีฟรีฮอตดิ้งไม่อั้น24ชั่วโมงอีกด้วยนะครับ
และโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการนะฟ้าอันนี้เด็ดเลยครับผมเมื่อเข้าพักแล้วเนี่ยแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอราดูเวลนะสั่งอาหารลอยน้ำหรือว่าเขาเรียกกันว่าโฟลติ้งเบรกฟาสต์เนี่ยก็รับทันทีไปเลยป้าเป็นม็อกเทลท่านละ1แก้วตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายน2565จ้านิกแล้วบนอาหารห้องอาหารเมคาเนี่ยมีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างอ่ะนี่ฮะเริ่มต้นด้วยสปาเกตตี้เพสโต้กุ้งครับผมหรือว่าจะเป็นคาโบนาร่าพิซซ่าก็มีนะป้าหรือว่าจะเป็นสเต็กปลากระพงไวน์ซอสนั่นเองนะฮะหรือว่านี่เลยซี่โครงบาร์บีคิวโอ้โหและอย่างนี้ก็เด็ดเหมือนกันนะยำเนื้อลิปไอ้นี่แหละที่เรารอคอยเลยอาหารเด็ดที่สำคัญพ่อลูกเล้งของหาโปรเด็ดๆมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับวันนี้เราแนะนำร้านนี้เลยนะครับเมคาบายชานวิลล่าแบงคอกนะครับโรงแรมเขานี่นะครับตั้งอยู่ที่ซอยอ่อนนุช18รู้แล้วรีบไปใช้บริการเขาเลยนะครับติดตามได้ทางช่องทางนี้เลยครับมาปั่นโปรกันกับร้านที่2ของเราครับชื่อว่าร้าน I am Right Pro นะครับตั้งอยู่ที่ซอยสนามครีนะครับตรงข้ามสวนลุมพินีนะครับครับผมโปรโมชั่นของเขาสำหรับแฟนรายการกินเที่ยวเราเดอะเวิร์ดเขาบอกว่าถ้าเป็นแฟนรายการเราเขาลดให้เลย 10% ทันทีนะครับว้าวลดให้เลย 10% ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2565นะครับครับผมร้านนี้เนี่ยครับเป็นร้านขายข้าวดงบุหรี่นะหรือข้าวด้งนั่นเองนะครับร้านเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับให้กลิ่นอายเหมือนไปนั่งทานอาหารสตรีทฟู้ดอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยครับผมซึ่งอาหารทุกจานของทางร้านเนี่ยเขาเนี่ยทำสดใหม่จานต่อจานเท่านั้นนะซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับนั่นก็คือซอสของทางร้านนั่นเองร้านเขาเนี่ยคิดค้นและจัดทำขึ้นมาเองนั่นเองนะฮะและเมนูแนะนำของทางร้านเลยนะฮะก็มีมากมายเลยเริ่มต้นด้วยที่ปลาสบะย่างซีอิ๊วไร้ก้างหรือว่าจะเป็นแซลมอนเทอริยากิฮะข้าวหมูคัตสึด้งฮะข้าวหน้าเนื้อข้าวแกงกะหรี่หมูทงคัตสึฮะข้าวหน้าบูตะปิดท้ายด้วยอิมิโลครับแนะนำร้านนี้นะครับชื่อว่าร้าน I am Right Bro นะครับตั้งอยู่ที่ซอยสนามครีนะครับตรงข้ามสวนลุมพินีนั่นเองใครที่ชอบทานข้าวดงบุหรี่ผมบอกเลยรีบไปเลยร้านนี้เขาจัดส่วนลดให้เรา 10% สำหรับแฟนรายการของเราด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2565ติดตามได้ทางช่องทางนี้เลยครับวันนี้แนะนำ2ร้านนี้กับโปรเด็ดๆทั้ง2ร้านเลยนะบอกเลยนะครับรีบไปใช้บริการด่วนๆเลยนะครับวันนี้ก่อนลาจากไปต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรีโฮพระราม2ครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นของครอบครัวเล้งหงเองนะมีทั้งครัวร้อนครัวเย็นที่เรียกว่าพร้อมที่จะเสิร์ฟคุณทุกอย่างเลยไปดูได้เลยที่ LINE ID ของเขาที่ @liuho สั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับในช่วงพ่อลูกปันโปช่วงกินเที่ยวราดูโอกินเที่ยวราดูโอสัปดาห์นี้นะฮะเราก็ยังคงเที่ยวทริปกันอยู่เหมือนเดิมนะแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวทริปก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำร้านอาหารญี่ปุ่นริวโฮพระราม2ครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ดั้งเดิมที่มีอาหารแบบครบถ้วนทั้งครัวเย็นครัวร้อนและที่สำคัญตอนนี้มีโปรโมชั่นมากมายและไปหาติดตามได้ที่ LINE @@riuho นั่นเองนะจ๊ะและวันนี้ฮะอย่างที่ทิกบอกไว้การเที่ยวทริปเนี่ยเราก็ยังคงเที่ยวฮอกไกโดกันต่อนั่นเองนะและมาที่ฮอกไกโดเนี่ยเขาบอกว่ามาที่ถนนซาไกมาจิคุณจะต้องมากินอาหารขึ้นชื่อของที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนั่นก็คือร้านซูชินั่นเองตอนนี้เราก็มาอยู่ในร้านที่เป็นร้านซูชินะครับวันนี้เราจะมาแนะนำของอะไรของญี่ปุ่นเมนูแรกนี่อะไรนี่ครับอันนี้เป็นโอโทโร่นะฮะเป็นส่วนที่คนไทยชอบกินกันมากที่สองจานนี้ครับเป็นไข่หอยเม่นล้วนนะฮะและนี่ก็เป็นซูชิรวมนะผมว่าอย่ารอช้าเลยกินกันเลยดีกว่าละลายในปากโอ้ดีอ่ะละลายในปากอ
ของแพงมันดีอย่างนี้นี่เองมาญี่ปุ่นต้องจัดใช่แล้วครับก็ฝากเอาไว้นะยังมีหลายเมนูนะยังมีหลายเมนูแต่ว่าอันนี้ฝากเอาไว้นะฮะนี่แค่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสีสันเริ่มต้นเดี๋ยวยังมีอีกครับผมสั่งมาเรื่อยๆเลยครับจัดไปฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันและยังไม่หมดเท่านี้หลังจากที่นิกกินเสร็จแล้วเนี่ยนิกยังได้มีโอกาสไปที่คลองแห่งหนึ่งถ้าคุณเดินทางมาที่ฮอกไกโดคุณจะต้องมาถ่ายรูปกับคลองเส้นนี้เพราะเป็นคลองเส้นที่มีประวัติศาสตร์มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนั่นก็คือคลองโอตารุนั่นเองนะฮะตอนนี้ครับเราก็อยู่ในอีกหนึ่งจุดที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์สุดๆนั่นก็คือคลองโอตารุนั่นเองสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นว่าคลองอันเนี้ยจะขนของเข้ามาจากแม่น้ำครับเห็นไหมโกดังสินค้าตอนนี้ยังอยู่เลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นร้านอาหารไปเกือบจะหมดละเอาละครับใครมาที่เมืองโอตารุครับอย่าพลาดนะต้องเสียเวลามานิดนึงมาถ่ายรูปบอกของโอตารุแห่งนี้ครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับการท่องเที่ยวฮอกไกโดโหวันนี้เนี่ยจัดซูชิโลโก้แล้วก็ได้เห็นคลองโอตารุใครที่ยังไม่เคยไปนะคุณเก็บเอาไว้เป็นแลนด์มาร์คในชีวิตเลยและรับรองได้ว่าเมื่อไหร่ที่โควิดหมดไปเราพ่อลูกเล่งหงนะฮะจะเดินทางกลับไปท่องเที่ยวแบบมีความสุขกับแฟนคลับอีกครั้งแน่นอนยังไงก็อย่าลืมติดตามเราพ่อลูกเล่งหงด้วยนะเพราะว่าเรามีนัดกันทุกสัปดาห์นะฮะทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.เป็นต้นไปในรายการกินเที่ยวอราโดทางช่อง GMM 25รายการนี้ต้องรอชมไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ